ประสบการณ์ของฉันทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณพลังของการกระเพื่อมแบบลูกคลื่นลองนึกถึงภาพการโยนก้อนกรวดลงในสระคลื่นละรอกแรกจะมีขนาดเล็กแต่คลื่นละรอกใหม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับผลกระทบจากบุคคลหนึ่งที่มีแนวความคิดหรือภารกิจที่ออกมาจากใจแค่เปิดใจออกมาแล้วเดินหน้าเพื่อให้เกิดผลสำเร็จฉันก็พบว่าแม้ว่าฉันยังเด็กอยู่แต่ฉันก็ได้วิ่งตามความฝันมานานหลายปีเยาวชนทั่วโลกเองไม่ว่าจะมีความหลงไหลในสิ่งใดก็ตามนี่เป็นเวลาของเราในการก้าวออกมาแล้วทำให้ทุกคนได้ยินเสียงของเราถึงเวลาที่เราจะต้องจุดประกายการเปลี่ยนแปลงแล้วค้นหาสิ่งที่คุณสนใจเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้เป็นการกระทำแล้วปล่อยให้การกระทำนั้นกระเพื่อมออกไปเองว้าวอะไรเอ่ยแขนกลเหรอเนี่ยเท่ใช่ไหมล่ะว้าวผมอยากได้มานานแล้ว